ขาตั้งกล้องสลิกจากญี่ปุ่นจุดเด่นของสลิกคือการผลิตแบบมีมาตรฐานสูงมีที่มาที่ไปมีประวัติศาสตร์ขาตั้งมีความแข็งแรงทนทานและใช้งานได้ลุยแหลกตกกระแทกไม่เคยมีปัญหาเลยที่สำคัญมากคือเวลาลงน้ำแล้วมีทรายติดเข้ามามันไม่เคยฝืดเลยใช้งานได้ทั้งวันไม่ต้องมาคอยถอดล้างเป็นขาตั้งกล้องที่ไปกับเราได้ทุกที่และเชื่อใจได้เสมอเมื่อเช้าได้พระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยฮะริมทะเลก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดผมมาที่นี่ไถ่ซีสเคปเมื่อสักต้นปีที่ผ่านมานะครับพร้อมกับตัวขาตั้งสลิกแกรนด์โปร CF4 ผมเอามาใช้ครั้งแรกที่นี่นะครับแล้วก็พอเอารูปไปลงภาพไปลงคนก็ถามว่าเฮ้ยพี่ใช้ขาตั้งอะไรทำไมตัวใหญ่แล้วก็สามารถลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็ต้านคลื่นได้นะครับซึ่งมันก็คือตัวนี้แหละครับตัว Slick Gan Pro CF4 วันนั้นเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอลองใช้ยาวๆก่อนแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังว่า Slick เนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้ผมพร้อมแล้วจะเล่าให้ฟังแล้วขาตั้งกล้องในตลาดเนี่ยมีเยอะแยะนะครับถามว่าทำไมผมถึงใช้ Slick นะครับในสลิกเนี่ยในความทรงจำของผมเนี่ยมันเป็นขาตั้งจากญี่ปุ่นที่เก่าแก่มากนะครับโรงงานตั้งมากว่า50ปีแล้วผมเห็นพ่อเพื่อนนะครับเป็นคนใช้สลิกคนแรกแล้วก็ขาตั้งตัวนั้นก็ถูกส่งมายังเพื่อนผมแล้วก็ปัจจุบันนะฮะผ่านมา30ปีขาตั้งตัวนั้นยังใช้ดีอยู่เลยสลิกในความรู้สึกผมคือเป็นขาตั้งที่แข็งแรงทนทานอาจจะดูแบบไม่ได้ล้ำสมัยมากไม่แบบดีไซน์ล้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นขาตั้งที่เวลาใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้จริงเวิร์กแล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของความทนทานวัสดุที่ใช้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างปัจจุบันเนี่ยก็จะมีขาตั้งที่เป็นท่อคาร์บอนซึ่งเป็นคาร์บอนเกรดจากฝรั่งเศสนะครับเป็นเกรด A นะฮะไม่ได้เป็นคาร์บอนจากจีนตัววัสดุก็มีใช้ไทเทเนียมแมกนีเซียมอลูมิเนียมนะครับซึ่งได้ทั้งแข็งแรงเบาแล้วก็ทนทานส่วนระบบข้อต่อต่างๆเนี่ยสังเกตว่าสลิกจะมีปัญหาในเรื่องของการแตกหักหรือพังเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็เพราะว่าการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะประณีตแล้วก็ QC สูงมากซึ่งตรงนี้ผมได้มีโอกาสไปดูโรงงานของเขาที่ตั้งอยู่ที่เมืองไทยนะครับคือที่อยุธยากับที่สระบุรีก็คือเห็นว่าการผลิตเนี่ยเขาปานี่จริงๆนะครับซึ่งเป็นการตอบข้อสงสัยว่าทำไมสลิกไม่ค่อยพังแต่ขาตั้งแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์เนี่ยพังบ่อยจังนะครับซึ่งอันนี้ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจในแบรนด์สลิกแล้วก็สั่งตัวสลิกนะครับตัวแกรนด์โปร CF4 เนี่ยมาใช้แล้วก็เอาไปใช้ถ่ายรูปที่อเมริกากลับมาที่นี่ขึ้นเขาลงห้วยลงทะเลปีนเขาก็แบกขาตั้งตัวนี้ไปนะครับซึ่งขาตั้งตัวสลิกแกรนด์โปร CF4 ดียังไงมาดูกันเลยดีกว่าขาตั้งสลิกนะครับก็จะมีหลายขนาดตั้งแต่แบบขนาดเล็กมากๆที่แบบเราตั้งเรียบพื้นเลยนะครับจนถึงขนาดที่เป็นขนาดใหญ่อย่างตัว CF4 Pro เนี่ยเป็นขนาดใหญ่สุดที่สลิกผลิตนะครับซึ่งปกติจะไม่มีขายในเมืองไทยอันนี้ขอให้เขาสั่งมาเป็นพิเศษซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าขาตั้งที่ขายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีขาตั้งตั้งแต่เตี้ยจนถึงสูงแบบไม่ต้องยืดคอนะครับสูงประมาณ160เซนซึ่งคนทั่วไปก็น่าจะพอใช้นะครับตัวขาสลิกเนี่ยโดยปกตินะครับอย่างหัวเนี่ยก็จะมีหัวอยู่2แบบนะครับก็คือหัวที่เป็นแพนเฮดนะครับอันนี้เรียกว่าแผ่นหัวแพนเฮดหรือบางทีก็เรียกว่าหัว3ทางก็คือสามารถที่จะแพนนะครับมีปรับแพน1แกนนะครับตัวนี้เป็นตัวแพนตัวก้มเงยคือตัวนี้นะครับเวลาเราจับเราจะอยู่ในแนวนี้นะครับอันนี้ปรับแนวระนาบนะครับเส้นขอบฟ้าอันนี้ก้มเงยนะครับแล้วก็อันนี้ตัวแพนข้อดีของหัวแบบแพนเฮดเนี่ยก็คือว่าเราสามารถปรับได้ละเอียดและล็อกได้แข็งแรงมากนะครับการรับน้ำหนักการรับโหลดนะครับจะสูงกว่าหัวบอลนะครับตัวนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันมีแกนเกะกะนะครับทำให้เวลาขนย้ายหรือเดินทางหรือว่าไปเที่ยวป่าเนี่ยแกนตัวนี้ก็จะค่อนข้างเกะกะอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหัวตัวแพนเฮดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้งานในสตูดิโอเป็นหลักแต่ถ้าเป็นหัวบอลนะครับของสลิกเนี่ยหัวบอลอาจจะไม่ได้แบบอลังการมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ขายญี่ปุ่นจะเน้นเป็นหัวแพนนะครับเท่าที่เห็น
หัวบอลก็จะเป็นหัวบอลแบบขนาดประมาณ40กมที่ใหญ่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นระบบอาร์กาซิสเต็มนะครับแต่อาจจะดูไม่หรูอลังการแบบหัวทางยุโรปนะฮะหรือแบรนด์ดังๆของจีนแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาตัวนี้เนี่ยก็เป็นหัวแพนเฮดเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะมีหัวบอลอยู่แล้วนะครับแล้วหัวแพนเฮดของสลิกเนี่ยเป็นหัวที่ดีมากๆนะครับเวลาใช้งานในสตูดิโอเนี่ยเราจะใช้หัวแพนเฮดเป็นหลักเพราะว่ามีความแม่นยำปรับได้ละเอียดแล้วก็มันแข็งแรงนะครับเรามาดูตัวขาตั้งกันนะครับว่าขาตั้งมีฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับอย่างแรกตัวแกรนด์ CF4 Pro ตัวนี้เนี่ยขานะครับจะเป็นตัวคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนจากฝรั่งเศสนะครับสภาพตอนนี้จะยับเยินหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมเอามาเนี่ยมาใช้งานจริงๆนะครับแบบถูลู่ถูกลางมากซึ่งขาตั้งก็จะมีรอยบ้างนะครับแต่ว่าไม่บอบช้ำไม่อะไรยังใช้งานได้ดีนะครับตัวคาร์บอนเนี่ยเนื้อจะใสๆนะครับมีหุ้มตัวโฟมเอาไว้ซึ่งโฟมเนี่ยถามว่าทำไมต้องหุ้มโฟมเพราะเวลาเราอยู่ในที่เย็นมากๆเนี่ยนะครับถ้าเราจับไปที่โลหะหรือไปที่คาร์บอนมันจะเย็นมือแต่ว่าโฟมเนี่ยมันจะเป็นฉนวนใช่ไหมครับมันก็จะทำให้มือเนี่ยมันไม่เย็นมากหรือว่าอยู่ในที่ร้อนๆนะครับตัวขาที่เป็นโลหะมันจะร้อนแต่ว่าโฟมมันจะไม่ร้อนนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะจับถือไม่ว่าจะอุณหภูมิเปลี่ยนไปยังไงได้ดีกว่าตัวขานะครับก็รุ่นนี้ CF4 Pro จะเป็น4ท่อนนะครับก็ท่อนหนึ่งยาวมากนะฮะสังเกตแบบสูงมากเวลากลางขาสุดเนี่ยสูงประมาณสัก 2.3 เมตรได้นะครับเป็นขาที่สูงมากๆเวลาใครเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมต้องสูงขนาดนี้นะฮะแล้วก็ยืดออกมานะครับเวลาตัวล็อกเนี่ยระบบล็อกของสลิกนะครับจะไม่เหมือนระบบของยี่ห้ออื่นตรงที่ว่าด้านในนะครับเขาใช้เป็นคล้ายๆพลาสติกที่นุ่มนะครับเป็นตัวล็อกข้อดีของสลิกเนี่ยเท่าที่ผมใช้ก็คือว่าเวลาทรายหรือว่าฝุ่นนะครับเข้าไปด้านในเนี่ยคือเวลาเราอยู่ในทะเลใช่ไหมครับมันจะมีน้ำทะเลซัดมันจะมีทรายอะไรพวกนี้ติดมากับขาแต่ว่าเวลาเราลูดเข้าลูดออกนะครับมันจะไม่ฝืดนะครับมันจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแต่ขาหลายยี่ห้อนะครับมันจะโดนทรายไม่ได้นะครับมันจะเป็นแบบประเภทคล้ายๆแบบเวทเตอร์พรูฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะโดนทรายไม่ได้พอโดนทรายปุ๊บมันจะฝืดดึงไม่ออกเลยนะครับต้องถอดออกมาล้างแต่ว่าในของสลิกเนี่ยจะไม่เป็นนะครับนี้ในรุ่นอื่นๆนะครับมันจะมีตัวป้องกันการหมุนตามนะครับเวลาเราล็อกเนี่ยเวลาเราปลดล็อกตัวล่างนะครับแกนตัวนี้มันจะหมุนตามไม่ได้นะครับมันจะมีระบบล็อกอยู่แต่ว่าตัว CF4 ที่ผมใช้เนี่ยอันนี้ไม่มีตัวล็อกนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วของสลิกนะครับยกเว้นรุ่นนี้นะล็อกการล็อกจะแน่นหนามากนะครับแล้วก็ตัวหุ้มเนี่ยมันก็จะเป็นยางทำให้เราล็อกได้ถนัดนะครับซึ่งยางตัวนี้เนี่ยทางผู้นำเข้านะครับแล้วโรงงานก็บอกว่าถ้ามันย้วยหรือมันยืดหรือมันเป็นอะไรไปเนี่ยก็มีอะไหล่รับประกันนะครับเพราะว่าโรงงานผลิตถ้าเป็นรุ่นกลางกับรุ่นล่างเนี่ยนะครับหรือรุ่นค่อนบนหน่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วเพราะนั้นอะไหล่เนี่ยอยู่เนี่ยแหละครับอยุธยาสระบุรียังไงก็มีอะไหล่แน่นอนนะครับส่วนปลายขาเนี่ยก็จะเป็นแบบสองระบบนะครับก็เป็นขายางหมุนออกมาแล้วก็นะครับอันนี้จะเป็นขายางไว้สำหรับใช้บนพื้นเรียบเช่นพื้นไม้อะไรที่มันเป็นรอยได้ง่ายนะครับเราก็ใช้พื้นยางแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าหมุนออกมาก็จะเป็นตัวเป็นปลายแหลมนะครับเป็นตัวสไปค์ซึ่งเอาไว้จิกพวกโคลนพวกพื้นที่มันมีความหยาบนะครับหรือมันลื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ตัวนี้จิกอย่างตอนผมเวลาถ่ายทะเลผมก็จะใช้ตัวสไปค์ออกมานะครับเพื่อให้มันจิกตัวหินนะครับแล้วก็ตัวยางตัวนี้เนี่ยมีความแข็งพอสมควรเพราะนั้นอาการสั่นไหวจากเนื้อยางตัวนี้จะไม่มีนะครับระบบการกางนะครับก็จะเป็นแบบสามารถกางราบได้ตัวนี้นะครับจะเป็นสเต็ปนะฮะอันนี้กางนะฮะตัวขั้นที่1นะครับแล้วก็อันนี้ขั้น2นะครับแล้วก็ขั้น3ในรุ่นอื่นๆนะครับเวลาเราปรับลงมาเนี่ยมันจะดีดตามนะครับจะล็อกอัตโนมัติแต่ว่าตัว CF4 เนี่ยไม่ได้ล็อกตามนะครับต้องใช้มือกดไป CF4 อาจจะดูโบราณนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นขารุ่นใหญ่ที่คนใช้น้อยอาจจะไม่ได้แบบมีการพัฒนาการแบบให้ล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากจำนวนผลิตมันจะไม่เยอะนะครับขาตั้งที่สูง 2.3 เมตรเนี่ยมีใช้เฉพาะในสตูดิโอใหญ่ๆเท่านั้นเองคนทั่วไปจะไม่มีใครใช้นะครับมีผมนี่แหละที่เพี้ยนเอามาใช้นะครับแล้วก็ตัวแกนนะครับเวลาปรับขึ้นลงเนี่ย
นะฮะเขาจะใช้ตัวเกียร์นะฮะส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นแบบปลดล็อกแล้วก็ดึงขึ้นเลยใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็มีข้อดีคือตรงที่ว่ามันไม่ชิ้นส่วนมันน้อยเวลาจะใช้ดึงขึ้นแล้วก็ดึงปรึ๊ดขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ว่าความละเอียดมันจะน้อยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเกียร์นะครับซึ่งเราสามารถปรับขึ้นลงทีละนิดทีละนิดได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะฮะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวปรับหนืดนะครับเวลาที่เราจะให้มันขึ้นนะฮะให้ตึงมือหน่อยก็ปรับตัวนี้นะครับให้หลวมหน่อยก็ปรับนี้ก็จะปรับสบายหน่อยส่วนใหญ่เราก็จะปรับให้ตึงมืออันนี้ขึ้นกับน้ำหนักโหลดนะครับเวลาใช้กล้องหนักเราก็จะปรับตัวนี้หนืดให้มันสมดุลกันนะครับไม่ใช่แบบพอปลดตัวนี้ปุ๊บต้องไหลปรูดตกลงมาอันนั้นก็จะไม่ได้นะครับมันจะกระแทกเดี๋ยวกล้องเสียหายได้ตัวขานะครับเวลาที่เรากางเนี่ยนะมันเราสามารถที่จะกางแบบไม่เท่ากันได้นะครับอย่างเงี้ยเราเอาสไปซ์เข้ามานะครับแล้วก็ขานะมีประโยชน์มากนะครับเวลาที่เราจะกางต่ำแล้วก็ตั้งขาให้ได้ระดับน้ำโดยที่ไม่เสียสมดุลนะครับตัวนี้สิ่งที่ขาดไปก็จะมีแค่ตัวระดับน้ำที่ตัวขาจะไม่มีนะครับซึ่งเราสามารถใส่ออปชันเพิ่มได้มันจะเป็นตัวเพลทที่มีระดับน้ำใส่ที่บนหัวนะครับถ้าให้สรุปว่าเอสสลิกเนี่ยมันดียังไงแล้วควรจะใช้ไหมนะครับสิ่งที่ผมประทับใจอย่างแรกก็คือความแข็งแรงความทนทานนะครับใช้งานมาเนี่ยมีตกกระแทกมีถูลูกถูกังเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยสำคัญมากก็คือเวลาลงน้ำเนี่ยแล้วมีทรายติดมาเนี่ยมันไม่เคยฝืดเลยใช้งานได้ทั้งวันไม่ต้องมาถอดล้างนะครับแล้วก็การกัดกร่อนหรือร่องรอยอะไรต่างๆที่ไม่ใช่การขูดขีดเนี่ยก็ยังไม่มีให้เห็นนะครับรอยขูดขีดมีเฉพาะส่วนที่เป็นคาร์บอนนิดหน่อยแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวสีนิดหน่อยแต่ว่าผมใช้เนี่ยถูลูกถูกังมากจริงนะครับมันเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าคุณอยากได้ขาตั้งกล้องที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นผลิตแบบมีมาตรฐานนะครับมีที่มาที่ไปมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีการรับประกันที่ชัวร์แน่นอนนะครับว่าใครเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยใครโรงงานอยู่ที่ไหนมีคนรับผิดชอบแน่ๆนะครับราคาของสลิกไม่ได้สูงแต่ก็ไม่ได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยต้องมั่นใจในตัวคุณภาพซึ่งอย่างผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมมั่นใจในแบรนด์สลิกเพราะว่าผมเห็นมันมา30กว่าปีแล้วนะฮะตัวแรกที่ผมเห็นบัดนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นั่นคือความมั่นใจของผมที่มีต่อสลิกครับ